แมทพดแล้วคนผิดมอบตัวสารภาพหลังเตรียมฟ้องหนักเรียกเป็นล้านล็อตใหญ่ชัดเจนแล้วครับดังเอกดังที่ออกมาจ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดหลักล้านที่คอมเมนต์รุนแรงดราม่ามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยทนายนิดด้านะครับเปิดเผยว่านางเอกสาวเตรียมฟ้องล็อตใหญ่ด้วยล่าสุดนั้นแมทพิรณีครับโพสต์ลง IG เป็นข้อความของผู้ที่เคยคอมเมนต์ดราม่ารุนแรงถึงตัวเองแล้วออกมาสารภาพผิดพร้อมทั้งขอโทษนางเอกสาวโดยบอกว่าตอนนี้กำลังแย่ตัวเองกำลังเป็นโรคซึมเศร้าขาดยาไม่ได้การที่เจออะไรแบบนี้ทำให้ยิ่งแย่ลงและดิ่งจนอยากตายแต่ยังอยากจะอธิบายให้แมทเข้าใจและเห็นใจนั้นพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยอยากให้อ่านข่าวแบบชั่งน้ำหนักกันหน่อยก็จะดีค่ะไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ข่าวเขียนก็ได้ขณะที่ผู้สื่อข่าวบันเทิงช่อง3นะครับสอบถามแมทยอมรับว่าเป็นตัวเองโดยไม่ได้ปิดบังอะไรอยากจะแถลงข่าวทีเดียวส่วนกรณีศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่19ตุลาคมกรณีฟ้องผู้ช่วยพยาบาลหมิ่นประมาทรายแรกไปก่อนหน้านี้ตัวเองยังไม่แน่ใจว่าจะแถลงข่าววันนี้เลยหรือไม่แมทพิรณีนั้นกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ